คุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับเป็นการหลอกลวงเป็นการช่อโกงกันเหมือนกันนะครับเรื่องของการซื้อขายลอตเตอรี่นะครับมีกลุ่มผู้ค้าเป็นผู้ค้าลอตเตอรี่มีทั้งประชาชนทั่วไปมีทั้งคนพิการครับรวมตัวกันกว่า20คนมาร้องต่อเจ้าหน้าที่เพราะว่าถูกหลอกนะครับสั่งซื้อลอตเตอรี่ไปนะครับจ่ายเงินกันไปแล้วนะครับรวมกันไปเนี่ยโอ้โหหลายล้านบาทครับแต่ว่าสุดท้ายไม่ได้ของพยายามเจรจาไก่เกลี่ยติดตามแล้วนะครับปรากฏว่าคนที่เอาเงินไปแล้วบอกว่าจะไปจัดหาจัดซื้อลอตเตอรี่มาให้อ่ะเขาสุดท้ายยอมรับสารภาพผิดครับแต่ว่าเดี๋ยวจะผ่อนให้ได้ไหมเดือนละ500บาทเดือนละ500บาทกับยอดความเสียหายอยู่ที่ประมาณสัก4ล้านเนี่ยนะครับคิดไปคิดมาโอ้โห159ปีครับแบบนี้บอกไม่ไหวนะครับถ้าจะต้องผ่อนกันเดือนละ500บาทแบบนี้ไม่ไหวจริงๆนะครับคงจะไม่ได้เงินครับกลุ่มผู้ค้าลอตเตอรี่ครับมีทั้งประชาชนทั่วไปและคนพิการรวมตัวกันกว่า20คนครับเดินถือป้ายไวนิลอย่างที่เห็นเนี่ยครับแล้วก็นำเอกสารหลักฐานต่างๆเข้ามาร้องเรียนกับพลตำรวจตรีธวัชชัยพงษ์วิวัฒนชัยครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ขอให้ช่วยเหลือครับหลังจากที่โอนเงินไปซื้อลอตเตอรี่กับนายหน้าค้าหวยคนนึงครับโอนเงินกันไปเรียบร้อยแต่ว่าสุดท้ายไม่ได้ลอตเตอรี่มาขายครับทำให้เสียเงินไปฟรีๆรวมๆกันเนี่ยนะครับกว่า20คนเนี่ย4ล้าน2แสนบาทนางสาวพระสุภักษ์คำพีระเป็นตัวแทนผู้เสียหายครับเธอเปิดเผยบอกว่าติดต่อซื้อลอตเตอรี่จากนางคิดนางคิดเนี่ยเป็นชาวไทยใหญ่นะครับติดต่อซื้อกับนางคิดมากว่า1ปีโดยซื้อมาในราคา85บาทถึง86บาทครับแต่ละงวดก็จะโอนเงินเข้าบัญชีของสามีของนางคิดเพื่อซื้อล่วงหน้าแล้วก็นัดหมายรับลอตเตอรี่กันครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกว่า1ปีเนี่ยไม่เคยมีปัญหาครับจนกระทั่งมาล่าสุดนี่แหละตุลาคมที่ผ่านมาวันที่17ตุลาคมครับนางคิดแจ้งไปยังสมาชิกให้สั่งซื้อลอตเตอรี่งวดวันที่1พฤศจิกายนนะครับใครที่จะสั่งซื้องวดวันที่1พฤศจิกายนให้โอนเงินเข้าบัญชีของนางคิดโดยตรงไม่ต้องโอนเข้าบัญชีสามีแล้วครับงวดนี้โอนเข้าบัญชีนางคิดเลยครับเธอจึงตัดสินใจสั่งซื้อไปนะครับคุณพระสุภักษ์เนี่ยนะครับสั่งซื้อไป22เล่มเป็นเงินทั้งสิ้น 954,000 บาทเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยมีปัญหาเลยครับก็ไม่ได้เอะใจอะไรนะครับก็ยังคงมั่นใจก็ทำการซื้อขายค้าขายกันปกตินะครับทีนี้พอมาถึงวันนัดรับลอตเตอรี่ครับวันที่20ตุลาคมปรากฏว่าไม่ได้ครับสอบถามไปยังคนอื่นๆที่เป็นสมาชิกเหมือนกันอยู่ในกลุ่มซื้อขายนี่เหมือนกันเจอปัญหาเดียวกันครับทำไปทำมารวมทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับโอนเงินกันไปเนี่ย4ล้าน2แสน10,000กับอีก500บาทเมื่อสอบถามไปยังสามีของนางคิดสามีนางคิดเนี่ยอ้างบอกว่าไม่ทราบเรื่องครับแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในงวดนี้เลยครับหลังจากนั้นก็ไปเจรจาขอเงินคืนกันนะครับก็ไม่ได้นางคิดเนี่ยอ้างบอกว่าโอนเงินทั้งหมดไปให้ยี่ปัวแล้วสั่งซื้อไปแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้รับลอตเตอรี่มาเหมือนกันแต่ทีนี้ก็สอบถามไปยังยี่ปัวครับว่าเกิดอะไรขึ้นก็สืบสาวเราเรื่องกันไปปรากฏว่ายี่ปัวยืนยันบอกไม่เคยได้รับเงินจากนางคิดเลยนะครับสุดท้ายนางคิดยอมรับผิดยอมสารภาพผิดครับแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะรับผิดชอบเดี๋ยวจะชดใช้ให้ขอผ่อนได้ไหมผ่อนให้เดือนละ500บาทครับทีนี้ถ้าเราดูจากยอดเงินแล้วนะครับ4ล้าน2แสนบาทผ่อนเดือนละ500ทั้งหมด159ปีครับโอ้โหสมาชิกบอกได้ยินแบบนี้159ปีใครจะรอไหวล่ะพี่แบบนี้ไม่ไหวนะครับเหมือนกับว่าจะไม่ได้เงินคืนแน่ๆเลยครับสุดท้ายเลยตัดสินใจรวมตัวกันมาแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับหายไปครับกี่ปีแล้วพี่ประมาณปีกว่าไม่เคยมีปัญหาอะไรไม่เคยมีปัญหาครับ แต่เขาแต่นางคิดอ่ะเคยมาเจรจาที่ตรงสอนอครั้งหนึ่งแล้วก็บอกว่าจะผ่อนเดือนละ500ของพี่มัน900,000ก็ตกอยู่ประมาณ159ปีครับเอานางคิดติดคุกเพราะนางคิดไม่มีตังค์หรอกครับแต่นายสุทัศน์กับกระบวนการเขาต้องชดใช้เงินที่เราเสียไปครับโอ้159ปีนี่เฉพาะเคสนี้นะฮะ900,000กว่าบาทแล้วถ้าทั้งหมด4ล้านนี่รวมๆแล้วโอ้โห200กว่าปีได้มั้งไม่รู้เขาเรียกตายกี่ชาติก็ผ่อนไม่หมดโอ้เมื่อไหร่จะหมดฮะทางตำรวจครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ท่านบอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นที่สภ.แม่ปิงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็หนึ่งในโรงพักที่ได้รับแจ้งความตอนนี้ได้จับกุมดำเนินคดีกับนางคิดไปแล้วครับโดยนางคิดให้การรับสารภาพต
ามความผิดในข้อหาฉ้อโกงทั้งหมดนะครับส่วนคดีที่มีการแจ้งความเอาไว้ในพื้นที่อื่นๆในโรงพักอื่นๆก็จะมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อรวบรวมคดีเพื่อให้เกิดความรวดเร็วนะครับแล้วก็ประสานไปยังปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วก็ไปยึดทรัพย์ครับยึดทรัพย์ได้ก็นำเงินที่ได้จากทรัพย์เหล่านี้ฮะมาเฉลี่ยคืนให้กับกลุ่มผู้เสียหายแล้วก็จะพิจารณาด้วยครับว่าเคสนี้เนี่ยเข้าข่ายการช่อโกงประชาชนด้วยหรือไม่ครับในส่วนคดีอาญาเนี่ยบางคนที่ร้องทุกข์ด้วยที่สภ.แม่ปิงเนี่ยก็ดำเนินคดีจับกลุ่มผู้ต้องหาเรียบร้อยนะครับผู้ต้องหาก็รับสารภาพในประเด็นที่เรื่องราวที่แจ้งความที่โรงพักอื่นเนี่ยเพื่อความสะดวกเนี่ยนะครับเดี๋ยวทางปจ.เชียงใหม่เนี่ยจะตั้งคณะทำงานนะครับเพื่อจะรวมให้เป็นเรื่องเดียวกันนะครับก็จะรวมทั้งหมดที่แจ้งความไว้แล้วนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ยังไม่แจ้งความเดี๋ยวเราก็จะเปิดโอกาสนะครับให้มาร้องทุกข์ส่วนเส้นทางทางการเงินนะครับเส้นทางทางการเงินเนี่ยเราจะร่วมกับปปง.ทำการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินแล้วก็พยายามที่จะประสานปปง.นะครับในการยึดทรัพย์นอกจากนี้นะครับทางผู้บังคับการตำรวจภูธรเชียงใหม่ท่านยังขอให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายรายอื่นๆถ้าหากว่าท่านติดตามข่าวแล้วท่านเป็นหนึ่งในผู้เสียหายถูกหลอกแบบนี้เหมือนกันโอนเงินไปแล้วไม่ได้ลอตเตอรี่เหมือนกันเนี่ยนะครับก็ให้เข้ามาแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีเพิ่มเติมกับนางคิดได้นะครับ